Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. เป็นที่ทราบกันว่าอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ได้หันหน้าขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวแทนการวาดรูปที่ทำมานานตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์วัย68ปีศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นผู้สร้างวัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวและได้เล่าถึงชีวิตในตอนนี้ขอเลือกเส้นทางสร้างความสุขให้ตัวเองพอแล้วกับการวาดรูปถึงเวลาใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างแล้วความตอนหนึ่งว่ามีแต่คนถามว่าอาจารย์เลิกวาดรูปแล้วหรอเห็นแต่ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเรื่อยเปื่อยรูปก็แพงเป็นผมขายกินไปแล้วสำหรับเรามันพอแล้วไม่อยากจะเป็นคนวาดรูปที่ซีเรียสจริงจังจนวันตายไม่เอาทำมาเยอะแล้วไม่ทำแล้วอยากพักผ่อนอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขก่อนจะตายผมปรารถนาตั้งแต่เด็กเมื่ออายุ60ถ้ามีชีวิตอยู่ก็จะเที่ยวอย่างเดียวไม่ทำอะไรสักอย่างในสิ่งที่ตัวเองชอบคือมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตที่เป็นอิสรภาพยามแก่เท่ามาเราพร้อมทุกอย่างเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วตายแหมมีลูกศิษย์ลูกหาถามอาจารย์เดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่วาดรูปแล้วเห็นแต่ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่เรื่อยเปื่อยโอ้โหเสียตายนะลูกก็แพงเป็นผมนี่ก็สวกขายแดกแบ่งรวยบอกเฮ้ยไอ้ห่าสำหรับมึงก็เป็นอย่างนั้นแต่กูไม่ใช่กูพอกูรู้จักพอแล้วกูไม่ชอบที่จะเป็นคนวาดรูปเขียนรูปแบบซีเรียสเอาจริงเอาจังจนวันตายกูไม่เอากูทำมาเยอะแล้วแต่ตอนนี้กูไม่ทำแล้วกูอยากพักผ่อนกูอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขก่อนที่กูจะตายหาดังนั้นผมเนี่ยปล่อยวางทั้งหมดนะครับปล่อยวางตั้งแต่อายุ55เริ่มเบาลง60นี่ยิ่งปล่อยวางใหญ่วัดต้องคุณที่ยิ่งใหญ่ก็ปล่อยวางเริ่มปล่อยวางนะครับ65นี่ปล่อยทิ้งเลยนะวัดต้องคุณเดี๋ยวนี้เขาบริหารกันเองทุกอย่างสำเร็จแล้วผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือเที่ยวหาความสุขพอแล้วทุกอย่างบอกลูกบอกเมียพอลูกหาแดกเองแล้วขั้นพอแล้วพ่อมึงไปเติมเงินให้มึงนะทุกคนหาเงินเองชีวิตแต่ละคนต้องแสวงหาความสุขของตัวเองผมนั้นปรารถนาแต่เด็กว่าเมื่ออายุ65ถ้ามีชีวิตอยู่ก็จะเที่ยวอย่างเดียวไม่ทำอะไรสักอย่างเที่ยวพักผ่อนในสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือมอเตอร์ไซค์ต้องเที่ยวไปนะกับลูกศิษย์ลูกหาที่ชอบมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะเราไปเที่ยวด้วยกันล่าสุดกลุ่มคนรักอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ได้โพสต์อวยพรวันเกิด15กุมภาพันธ์มาบรรจบครบ68ปีเป็นวันมงคลเป็นวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกศิษย์ทุกคนและขับมอเตอร์ไซค์ไปนานๆครับรักและเคารพสุดหัวใจอีกทั้งชาวเน็ตยังได้แห่กันไปอวยพรวันเกิดอาจารย์เฉลิมชัยกันอย่างเนืองแน่นทั้งนี้ยังได้เผยภาพบรรยากาศการฉลองวันเกิดของอาจารย์เฉลิมชัยสุดเรียบง่ายกับบรรดาเพื่อนๆและลูกศิษย์ลูกหาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันพร้อมทั้งเหล่าบรรดากวนได้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้อาจารย์ด้วยช็อตนี้ทำอาจารย์เฉลิมชัยหัวเราะชอบใจใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มแห่งความสุขอย่างมากHappy birthday to you. Happy birthday.